่อไปค่ะวงเงินขายเชื่อผู้ติดต่อวงเงินขายเชื่อผู้ติดต่อเนี่ยก็คือโปรแกรมพิกของเราสามารถกำหนดวงเงินขายเชื่อได้ด้วยนะคะกดปุ่มแก้ไขแล้วก็เลือกได้ค่ะว่าเราต้องการกำหนดวงเงินขายเชื่ออยู่ที่เท่าไหร่นะคะสมมตินะคะว่าปอยกำหนดไว้ที่มูลค่า1ล้านบาทพอปอยกรอกเข้าไปแล้วค่ะคำถามถัดมาคือเวลาเราสร้างใบแจ้งหนี้แล้วมีวงเงินที่เกินนะคะ1ล้านบาทเมื่อเรามีการคำนวณมาแล้วนะคะว่าใบแจ้งหนี้ฉบับเก่าๆที่เราเคยออกไปแล้วให้กับลูกค้ารายนี้เนี่ยรวมแล้วนะคะเกินวงเงิน1ล้านบาทแล้วหรือยังถ้าเกินแล้วอะค่ะเราต้องการให้ระบบเนี่ยแค่แจ้งเตือนหรือว่าห้ามสร้างไปเลยต่อมานะคะถ้าเกิดเราสร้างใบแจ้งหนี้ล่ะแล้วเกินวงเงิน1ล้านต้องการที่จะให้ระบบแค่แจ้งเตือนหรือห้ามสร้างนะคะเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มบันทึกค่ะ